หลายปีที่ผ่านมาจังหวัดน่านมีปัญหาหนึ่งที่สำคัญคือการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ที่มีความลาดชันสูงเพื่อปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ซึ่งมีปัญหาตามมามากมายเช่นพื้นที่ป่าไม้ลดลงดินเสื่อมโทรมจากการถูกชะล้างหน้าดินมีการใช้สารเคมีปริมาณมากส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของเกษตรกรอีกทั้งผลตอบแทนการปลูกข้าวโพดไม่คุ้มค่ากับการลงทุนสถานการณ์การผลิตเส้นไหมของไทยและของโลกในปัจจุบันเกิดการขาดแคลนรังไหมและเส้นไหมในตลาดโลกเนื่องจากสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเป็นผู้ผลิตไหมรายใหญ่ของโลกลดปริมาณการผลิตลงทำให้ราคารังไหมและเส้นไหมในตลาดโลกขยับสูงขึ้นจึงเป็นโอกาสของเกษตรกรไทยที่จะเข้าไปเพิ่มส่วนแบ่งการผลิตและการค้าไหมในตลาดโลกกรมหม่อนไหมโดยศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติน่านจึงได้ส่งเสริมให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนอาชีพการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และการบุกรุกพื้นที่ป่ามาเป็นการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมซึ่งใช้พื้นที่น้อยปลูกครั้งเดียวสามารถเก็บเกี่ยวได้หลาย10ปีปีละหลายรุ่นผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดอันจะทำให้เกษตรกรมีรายได้และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติน่านได้ส่งเสริมอาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหมในพื้นที่จังหวัดน่านเชียงรายและพะเยามาตั้งแต่ปี2535โดยให้มีการรวมกลุ่มเลี้ยงไหมอุตสาหกรรมและได้ขยายผลสู่การทำเกษตรพันธสัญญาหรือการซื้อขายผลผลิตล่วงหน้าตามนโยบายตลาดนำการผลิตของดร.เฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันซึ่งเป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกับ4ภาคส่วนคือภาครัฐภาคเกษตรกรภาคประชาสังคมและภาคเอกชนโดยในส่วนของภาคเอกชนในปัจจุบันได้มีการทำข้อตกลงกับบริษัทจุลไหมไทยจำกัดที่รับซื้อผลผลิตรังไหมจากเกษตรกรอย่างเป็นระบบและคิดราคาตามเกณฑ์คุณภาพที่เป็นธรรมซึ่งขณะนี้มีความต้องการผลิตรังไหมอุตสาหกรรมถึงปีละ 5,000 ตันแต่เกษตรกรทั่วประเทศสามารถผลิตได้เพียง 2,000 ตันกรมหม่อนไหมจึงได้ร่วมกับบริษัทจุลไหมไทยผลักดันการส่งเสริมเกษตรกรปลูกหม่อนเลี้ยงไหมอุตสาหกรรมโดยใช้แนวทางการดำเนินงานของศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติน่านเป็นแบบอย่างเรียกว่าน่านโมเดลน่านโมเดลเป็นการผลิตไหมอุตสาหกรรมรังเหลืองในระบบเกษตรพันธสัญญามีรูปแบบหลักๆคือมีการรวมกลุ่มเกษตรกรเพื่อแบ่งปันและสร้างความเข้มแข็งร่วมกันและมีองค์ความรู้โดยศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติน่านได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการทำพันธสัญญาร่วมกันซึ่งศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติน่านสนับสนุนพันธุ์หม่อนและไข่ไหมให้เกษตรกรเลี้ยงรวมทั้งประสานในเรื่องการวางแผนการผลิตและการกำหนดราคารับซื้อรังไหมที่เป็นธรรมทั้งแก่เกษตรกรและบริษัทเอกชนในขณะเดียวกันก็ถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรให้มีทักษะในการเลี้ยงไหมวัยอ่อนทำให้ช่วยลดความเสี่ยงประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการขนส่งไหมวัยอ่อนจากบริษัทอีกทั้งเกษตรกรก็มีรายได้จากการขายไหมวัยอ่อนให้แก่เกษตรกรด้วยการนำไปเลี้ยงต่อส่วนบริษัทเอกชนเป็นผู้รับผิดชอบเรื่องตลาดรับซื้อรังไหมแนวทางดังกล่าวจึงเป็นการดำเนินงานที่ช่วยให้เกษตรกรมีตลาดรองรับที่แน่นอนเกิดความมั่นใจและช่วยให้อาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหมบรรลุวัตถุประสงค์ทุกฝ่ายผลสำเร็จจากการดำเนินงานน่านโมเดลในปี2563มีผลผลิต 54.5 ตันสร้างรายได้ 8.2 ล้านบาทปี2564มีผลผลิต 58.3 ตันสร้างรายได้ 9.1 ล้านบาทและปี2565ที่ได้ซื้อขายไปแล้วมีผลผลิต28ตันสร้างรายได้ 4.7 ล้านบาทคาดการตลอดปี2565จะมีผลผลิต60ตันและสร้างรายได้แก่เกษตรกรมากกว่า10ล้านบาทนอกจากนี้กรมหม่อนไหมยังได้จัดทำโครงการส่งเสริมการผลิตไหมอุตสาหกรรมร่วมกับภาคเอกชน
เพื่อส่งเสริมการผลิตสินค้าขยายพื้นที่ผลิตรวมทั้งพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการผลิตของเกษตรกรให้ตรงกับความต้องการของตลาดเนื่องจากเป็นอาชีพที่สามารถสร้างรายได้สูงและสม่ำเสมอตลอดปีรวมทั้งมีตลาดรับซื้อที่แน่นอนและเป็นธรรมโดยกำหนดเป้าหมายเพิ่มเกษตรกรรายใหม่ไม่น้อยกว่า 1,000 รายมีแผนการเลี้ยงไหมจำนวน12รุ่นคาดการจะได้ผลผลิตรังไหมสดส่งเข้าโรงงานไม่น้อยกว่า75ตันต่อปีรวมทั้งขยายผลสู่เกษตรกรในพื้นที่ใกล้เคียงและพื้นที่ต่างจังหวัดเพื่อให้เกิดความมั่งคั่งและยั่งยืนต่อไปความสำเร็จจากการส่งเสริมเกษตรกรตามแนวทางดังกล่าวนอกจากจะทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นมีตลาดรับซื้อรังไหมที่แน่นอนลดการนำเข้าเส้นไหมจากต่างประเทศแล้วยังสามารถลดปัญหาการบุกรุกทำลายป่าเพิ่มพื้นที่ป่าไม้สิ่งแวดล้อมดีขึ้นก่อให้เกิดความสมดุลของระบบนิเวศเกษตรกรอยู่ยังมีความสุขเพราะการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมไม่มีการใช้สารเคมีทางการเกษตรเกษตรกรจึงปลอดภัยจากสารพิษมีสุขภาพและมีคุณภาพชีวิตที่ดีการส่งเสริมการผลิตไหมอุตสาหกรรมรังเหลืองน่านโมเดลจึงเป็นแนวทางที่ช่วยแก้ปัญหาทั้งทางเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน